วัสดีตอนเช้าค่ะพี่น้องขณะนี้ก็เป็นเวลา 7:15 นาทีค่ะอุณหภูมิติดลบ1องศาค่ะพี่น้องชาวอุดรอินสวิตกำลังเดินทางไปทำงานค่ะพี่น้องระวังกำลังเดินทางกะหิมะตกค่ะพี่น้องเป็นลักษณะที่จะเห็นนี่แหละค่ะหิมะตกกับฝนตกมันคล้ายกันบ่ค่ะว่าต้องขับรถระวังค่ะพี่น้องหิมะตกค่ะย่างนักเลยค่ะนี่ก็เข้ามาในหมู่บ้านออตเทนบัคค่ะกับบ่แม่นแต่เฮานะคะเนาะที่เดินทางพาหิมะในสภาพอากาศแบบนี้ค่ะคนอื่นเขากะต้องไปทำงานคือกันเขากะขับรถพาหิมะคือกันกับเฮานี่แหละค่ะพี่น้องมื้อนี้สาวอุดรอินสวีทมีนัดกับแผนกบัญชีค่ะว่าสิเอาบัญชีรายปีเหลืออีก3เดือนสิไปส่งเพิ่นค่ะก็เลยต้องมาตะเซาค่ะก็เลยออกจากบ้านตะเซาค่ะเฮาก็มาถึง4แยกไฟแดงของออตเทนบัคแล้วค่ะเฮาข้ามอีก2หมู่บ้านกะสิถึงร้านอาหารร้านขายข้าวแกงค่ะพี่น้องหิมะโปรยปลายลงมาก็คือจังกับสายฝนโปรยปลายลงมาแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่านี่มันเป็นคือยังปุ๋ยนุ่นค่ะตกลงมาค่ะตกหนักก็เกาอีกค่ะมาถึงจุดนี้ค่ะปุ๋ยใหญ่ก็เก่าหมู่บ้านขนากะอีกประมาณ
บ่ถึงกิโลก็สิเป็นหมู่บ้านโยเนนเด้อค่ะหลังจากหมู่บ้านโยเนนแล้วก็สิเป็นหมู่บ้านโอเปลุงโพเฟนที่พอเปิดเครื่องท่ามความฮ้อนกะอยากไอค่ะพี่น้องอากาศมันแห้ง ขออภัยด้วยค่ะนี่เฮากะกำลังค่อยๆเดินทางค่ะคิดว่าถนนจะลื่นค่ะพี่น้องต้องค่อยๆไปค่ะบรรยากาศย่ามเศร้ามาฝากพ่อแม่พี่น้องแล้วค่ะเนาะ เป็นมู่สาวอุดรอินสวิตเดินทางไปทำงานค่ะพี่น้องถ้าถูกใจก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวอุดรอินสวิตในเด้อค่ะนอนดึกตื่นเศร้าค่ะพี่น้องมีร้านขายข้าวแกงหน้าที่การงานเฮาก็ต้องรับผิดชอบค่ะเพราะว่าสภาพอากาศใดกะลุยไปค่ะพี่น้องมาหอดจุดนี้สีไข่แน่ค่ะบ่ค่อยแห้งปานใดเฮาเอิ้นว่าวงเวียนโยเนนเนาะค่ะเนาะถนนลื่นค่ะเห็นบ่ค่ะพี่น้องถนนลื่นค่ะหมู่บ้านข้างหน้าก็สิเป็นโอเปลุงโฮเฟนค่ะค่อยไปพี่น้องบักนึงรถทรายเลยค่ะมันเป็นวงเวียนค่ะโอเปลุงโฮเฟินหิมะกะหยุดตกแล้วค่ะพี่น้องกะขอขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะที่กดติดตามและก็เป็นกำลังใจให้สาวอุดรอินสวิตมาเสมอก็ถึง200เมตรก็ถึงร้านขายข้าวแกงแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นวันที่ดีด้วยค่ะมื้อนี้เป็นการเริ่มต้นของเช้าที่ดีค่ะสวัสดีค่ะ